อาหารของเราเนี่ยเป็นไงสองเนี่ยง่ายๆครับง่ายแล้วก็แถมอร่อยด้วยครับอร่อยจริงเปล่าอร่อยจริงครับเรากินนี้แหละปกติอยู่ที่บ้านก็ทำง่ายๆแบบนี้กินอยู่แล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ต้องเวียงกินง่ายมื้อนี้พิเศษคือเรามีแขกรับเชิญด้วยยำมะม่วงแกงผักกาดเนาะอันนี้คือเรากินมื้อที่แล้วนะครับแขกรับเชิญก็ชื่อปอเจอร์นะครับที่ตอกปอท่อ22344นะครับโอเคปอท่อก่อนโอเคเวียงชิมว่าเป็นอย่างไรนะครับตั้งใจมากินเมนูนี้อย่างเดียวเป็นไงบ้างอร่อยไหมแซ่บอร่อยแซ่บไหมตักไฟหอมอ่ะอร่อยครับตำเละๆละเอียดอ่ะเต็มที่ไม่ต้องอายกล้องกินมะม่วงไม่ได้กินนานเนาะกินก็รู้สึกอร่อยมากเลยรสชาติมันตีกันไหมต้องกินได้วันนี้กลับดึกเนาะครับขึ้นมาขึ้นมาเออเต็มที่เต็มที่เบียร์ไหมเนื้อเอาละเดี๋ยวกินไม่หมดครับกินไม่หมดไม่ให้จับวันนี้ก็เป็นนักเรียนนะที่นี่อยู่ม.อะไรนะม.5ม.5ม.5วันนี้ได้มาลิ้มรสชาติอาหารเมนูง่ายๆของเราชิ้นใหญ่มันเริ่มเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวไหมเปรี้ยวไหมเปรี้ยวครับเปรี้ยวแต่ว่ากินได้เนาะครับแต่แล้วไม่กินจุรสนะเวลากินไม่ค่อยเผ็ดแต่ตอนนี้กินที่บ้านเนี่ยกินกี่เมนูทำอาหารกี่อย่างอย่างสองอย่างครับแต่ว่าส่วนมากนี่จะทำเป็นข้าวผัดกินมากกว่าซึ่งกินง่ายๆเหมือนกันนะใช่ฮะชอบวันนี้ไหมชอบครับโอเคอ่ะงั้นเคลียร์หมดเนาะครับคือเขาบอกว่าถ้ากินข้าวไปด้วยกินน้ำไปด้วยย่อยช้าหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินกระเทียมไม่ชอบเลยใช่ไหมหมายถึงใส่ลงไปในอาหารได้แต่ว่าเราแค่ไม่กัดกินใช่ฮะนี่ก็กินได้อยู่ฮะตำมะม่วงใส่กระเทียมเยอะกว่ามะม่วงก็เคยมีอ่ะตั้งใจกินกระเทียมเลยเงี้ยไม่ต้องเกรงอิ่มแล้วสุรินทร์ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะฮะพิเศษนะขอให้ทุกคนพาเลทอร่อยกับมื้ออาหารของคุณนะครับผมกินง่ายๆลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย